อร่อยทำง่ายกับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้ชวนทำเค้กกล้วยหอมกับครีมชีสเค้กนุ่มๆกลิ่นกล้วยหอมๆเพิ่มความอร่อยด้วยครีมชีสแบบนี้อย่ารอช้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ครีมชีสกันก่อนใส่ครีมชีสลงในภาชนะเติมน้ำตาลไอซิ่งผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ไข่ไก่แป้งเค้กตีจนส่วนผสมเข้ากันเรียงไว้ต่อไปเรามาลงมือทำเค้กกล้วยหอมกันนะคะใส่แป้งเค้กลงในภาชนะตามด้วยเบกกิ้งโซดาผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันใส่ไข่ไก่และกล้วยหอมสุกงอมบดละเอียดคนให้เข้ากันเติมนมข้นจืดใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตคนให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ฟลอยบีบครีมชีสด้านบนวางกล้วยหอมสุกผ่าครึ่งแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมสุกเสร็จแล้วนำออกจากเตาพักไว้ให้เย็นจัดเค้กกล้วยหอมกับครีมชีสใส่ลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเค้กกล้วยหอมกับครีมชีสเค้กกล้วยหอมน่ารับประทานอร่อยทำง่ายไม่ยุ่งยากอย่าลืมเอาไปทำตามกันดูนะคะ